ครูสอนน้องอ้นนะคะน้องอ้นเรียน15ชั่วโมงวันละ5ชั่วโมงเรียน3วันนะคะไม่มีพื้นฐานเลยไม่เคยหัดขับมาก่อนเลยน้องอ้นเป็นคนที่สอนยากในระดับหนึ่งยากมากเป็นเพราะว่าน้องไม่ค่อยทำตามที่ครูสอนส่วนใหญ่น้องจะทำตามที่ตัวเองคิดนี่คือที่ยากนะคะแล้วก็มาเรียนน้องอ้นโดนครูตีมือแค่วันแรกวันเดียวเพราะครูเรียนรู้แล้วว่าตีไปก็เท่านั้นน้องอ้นไม่ได้ฟังครู3วันนี้รู้นะแต่ไม่ทำตามคือเพราะฉะนั้นตีไปก็เท่านั้นคนที่โดนครูตีหมายถึงรู้ทำตามที่ครูสอนอยู่แต่พอทำไปแล้วลืมอันนี้ต้องตีเรียกสตินะคะตีมือเรียกสตินี่เห็นไหมคะหัวรถถึงนะคะหัวรถถึงบ้านเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวชิดขวาเข้ามานะคะเลี้ยวเข้ามาให้มันอยู่ตรงกลางเบียดด้วยดูสิดูกระจกข้างขวาสิหนูดูกระจกข้างขวาสิชนถอยออกเลยลูกหนูชนประตูรั้วบ้านตัวเองไปแล้วค่ะชนบ้านตัวเองสาวบ้านตัวเองแล้วเรียบร้อยไปวนกลับมาใหม่ลูกถอยหลังโน่เลยไปวนกลับมาใหม่เริ่มใหม่ค่ะถ้าชนเสาของครูได้แปลว่าชนบ้านตัวเองได้นะคะเพราะว่าอะไรไม่ได้ดูเลยไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามันเบียดหรือว่ามันอะไรไหมมันตรงไหมเลี้ยวก็เลี้ยวอย่างเดียวไม่ได้กะระยะในการเลี้ยวแล้วดูล้อก็ไม่คืนล้ออ่ะเออชอบขับรถไม่คืนล้อครูก็ไม่รู้นะครูสอนไปแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำตามที่ครูบอกนะคะคือครูสอนไปหมดแล้วอะถามว่าอ้นรู้ไหมรู้แต่เขาไม่ทำอะครูก็ไม่รู้จะทำยังไงครูเขาไม่ทำตามที่ครูสอนครูไม่รู้ว่าจะทำยังไงครูเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะเขารู้ว่าเขาต้องทำแบบนี้แต่เขาไม่ทำอย่างเรื่องการชะลอครูพูดว่าอ่ะครูสอนว่าตั้งแต่วันแรกเลยพื้นฐานง่ายๆเลยการจัดชะลอนะคะถ้าสมมติเราขับอยู่อยากชะลอให้เหยียบคลัตช์สุดแต่เบรกนี่คือการชะลอรถก็จะชะลอลงแล้วก็หยุดได้นะคะส่วนเวลาถ้าเกิดครูอ่ะชะลอลูกน้องแต่ที่น้องเลี้ยงคลัตช์เอาไว้อ่ะแค่นั้นอ่ะน้องก็เหยียบเบรกเลยอ่ะครูบอกให้เหยียบคลัตช์สุดแต่เบรกแล้วเหยียบคลัตช์สุดยังแล้วทำแบบนี้มา3วันแล้วเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเรียนจบวันที่3ละคือน้องก็ทำเหมือนเดิมอ่ะอะไรที่ผิดเลี้ยวมาใหม่คืนก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมคือครูก็เลยไม่รู้จะตีไปทำไมนะตีไปก็โกรธครูเปล่าๆถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเขาเกิดจากการที่เขาไม่ฟังครูคนที่ไม่ฟังครูเนี่ยครูได้แค่ดุอย่างเดียวค่ะแต่ตีไม่ได้ตีเรียกสติไม่ได้เพราะเขาไม่ฟังครูเขาไม่ฟังครูแปลว่าเขาก็ไม่ได้พึงพอใจในสิ่งที่ครูสอนอยู่แล้วนะครูก็ไม่รู้หรอกเขาคิดอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆเลยเขารู้แล้วครูสอนละเอียดมากครูสอนทุกคนเป็นหมดนะคะแล้วครูสอนก็เหมือนกันครูสอนละเอียดมากเลยพยายามบอกทุกอย่างทุกขั้นตอนว่าต้องทำยังไงแต่นี่3วันมาแล้วเวลาชะลอไม่ค่อยจะเหยียบคลัตช์แล้วเวลาเลี้ยวไม่คืนพวงมาลัยไปคืนตอนที่ไม่ควรคืนอ่ะถ้ารถเอียงนี่อยากคืนถ้ารถตรงไม่คืนเออรถตรงแล้วไม่คืนนะแต่ถ้ารถเอียงนี่อยากคืนซึ่งครูก็สอนไปแล้วว่ามันไม่ใช่แต่เนี่ยด้วยความที่ว่าน้องไม่ค่อยฟังครูนะคะน้องไม่ค่อยจะทำตามที่ครูสอนเชื่อที่ตัวเองคิดหมายถึงทำตัวเองคิดอะไรได้ก็ทำอย่างเงี้ยมันเหมือนมันบอกไม่ถูกครูว่ามันไม่มีใจนะเหมือนอาการว่าไม่มีใจกับครูอ่ะไม่รู้ครูไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะซึ่งเขาก็ไม่ถามครูด้วยเหมือนเขารู้อ่ะแต่เขาไม่ทำเขาก็เลยไม่มีอะไรจะถามรู้หมดนะคะคือรู้หมดเข้าใจแต่ไม่ทำก็เลยไม่มีอะไรจะถามครูว่าจะทำยังไงอะไรยังไงเงี้ยอันนี้คือแบบนี้สอนยากนะคะส่วนคนที่โดนครูตีนะก็คือรู้แล้วว่าทำอย่างนี้แต่เวลาทำเนี่ยถึงช่องค่ะถึงประตูเลี้ยวเข้ามามองตรงกลางให้รถอยู่กลางของทางค่ะเลี้ยวเข้ามานะคะให้รถอยู่กลางของทางมองไปข้างหน้าเออถ้าเลี้ยวพอดีมันจะไม่เบียดไม่ชนนะคะมองไปข้างหน้าลูกช้าๆรถตรงแล้วจอดเสร็จแล้วทำยังไงมันถึงจะเข้ามาตรงๆได้เออคือรถตรงแล้วไปต่อรถมันก็จะไปตรงนะคะนี่รถมันก็จะเข้ามาตรงๆในเมื่อมันเป็นพื้นที่แคบเราคืนไม่ทันถูกไหมเราหมุนมาเยอะคืนไม่ทันพอเราคืนไม่ทันเราก็จอดค่ะเลี้ยวมาเลี้ยวในพื้นที่แคบเนี่ยกับขับรถในบนถนนในพื้นที่กว้างมันไม่เหมือนกันไม่ทันเราก็จอดได้จอดแล้วเราก็คืนเพราะมันอยู่ในพื้นที่แคบหยุดเสร็จคืนรถตรงแล้วเราก็ไปต่อแหมมันก็จะเข้าได้แบบนี้
จะเข้าตรงได้นะคะรถจะได้ไม่เบียดไม่ชนอ่ะไปลูกออกไปถอยออกค่ะถอยแล้วชิดขวาอย่าปล่อยรถไหลลูกช้าๆลูกใจเย็นๆค่อยๆถอยถอยชิดขวามาเห็นไหมก็ชิดมาพอท้ายถึงหลักนะคะนี่เวลาถอยนะคะให้ชิดขวามาอย่าให้เบียดนะคะชิดขวาก็เบียดไม่เหมือนกันถ้าชิดแล้วหนูก็จับพวงมาลัยไว้เฉยๆบ้างอย่าหมุนต่อก็มันชิดแล้วเราปรับแค่ชิดเฉยๆไม่ได้ปรับให้มันเบียดถอยไปให้ท้ายเลยค่ะให้ท้ายเลยหลักออกไปเลี้ยวค่ะอย่างเงี้ยเลี้ยวได้เลยท้ายเลยแล้วเราก็เลี้ยวออกไปค่ะเลี้ยวขวาสุดค่ะเลี้ยวขวาไปให้สุดเพราะถ้าเลี้ยวไม่สุดหนูฝั่งนู้นเยอะแยะห่างเยอะแยะถ้าเราเลี้ยวไม่สุดรถมันก็จะไม่เลี้ยวถ้าล้อหลังเลยแล้วเลี้ยวได้เลยนะคะเลี้ยวเลยเพราะไม่งั้นมันจะไม่เลี้ยวค่ะมันจะไปฝั่งโน้นแทนนี่วิธีการออกจากบ้านนะคะท้ายเลยออกไปค่ะเลยเสาบ้านไอ้เสาสองเสาข้างนอกนั่นน่ะคือเสาประตูรั้วบ้านน่ะท้ายเลยออกไปแล้วก็เริ่มเลี้ยวเลยเลี้ยวไปให้หมดคอมแอร์คอมแอร์สายใส่ไอ้สายพานคอมแอร์นะคะดังเมื่อวานคัดพังคัดเหยียบไปแล้วไม่เด้งไม่ดีอะไรนะลูกยางปั๊มคัดพังหรืออะไรนี่แหละเหยียบไปแล้วคัดไม่ดีขึ้นนะคะคัดค้างต้องไปซ่อมถ้าไม่ซ่อมน้องก็ขับไม่ได้น้องไม่ใช่คนหัวช้าครูจะบอกน้องไม่ใช่หัวช้าน้องเป็นครูด้วยนะน้องเป็นไปเรียนเป็นครูนะคะตอนนี้ฝึกงานอยู่เป็นครูอายุแค่20กว่าเองไม่ได้หัวช้าค่ะแต่เหมือนจะดื้อคำว่าดื้อของครูเนี่ยเหมือนประมาณว่าเวลาครูสอนจะไม่ได้ค่อยได้ฟังอะค่ะจะเอาแบบตัวเองเป็นหลักอย่างเงี้ยคิดในความคิดตัวเองความรู้สึกตัวเองเป็นหลักเวลาได้ยินแต่ก็ไม่ได้ฟังได้ยินอะแต่พูดอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ฟังอยู่กับตัวเองซะมากกว่าไม่ได้อยู่กับครูคนที่โดนครูตีคือโอเคอยู่กับครูอยู่ตื่นเต้นเอาลืมอะไรอย่างเงี้ยทำได้รู้เข้าใจทำได้พอทำไปทำมาอ้าวลืมปล่อยอย่างเงี้ยทำตามความคิดตัวเองอ่ะอันนั้นโดนครูตีไปเพื่อเตือนสตินะคะเวลาโดนครูตีเนี่ยโดนเตือนสติว่าเฮ้ยทำได้อ่ะทำไมทำอย่างงี้อะไรเงี้ยอย่าลืมถ้าลืมมันจะไม่ได้ลืมจะชนอย่างเงี้ยครูก็จะตีเขาจะรู้อ๋อเออครูตีก็สติจะกลับมาครูตีมือนะสติก็จะกลับมาแต่อย่างงี้ตีไปก็เท่านั้นตีไปกดครูเปล่าครูไม่ตีหรอกแค่ดูก็เหนื่อยแล้วค่ะดูไปเขาก็ไม่ได้ฟังก็เท่านั้นเหมือนกันก็เท่านั้นอีกเหมือนกันก็อยู่ที่ตัวเขานะเกิดเขาฟังครูเขาจำที่ครูสอนแล้วเขาทำเขาก็จะทำได้ครูไม่อยู่เขาก็จะทำได้นี่กว่าจะได้ขนาดนี้นี่ไม่ง่ายนะคะเนี่ยเห็นขับง่ายๆแบบเนี้ยไอเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยปล่อยคัดไหลปล่อยคัดเยอะรถพุ่งเลี้ยวไม่ทันนี่เขาเลี้ยวตรงได้หน้าเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นเนินลาดลงมาเทลงมาน่ะเห็นไหมเห็นลักษณะไหมปกติเหยียบคัดอย่างเดียวนู่นปล่อยรถไหลเลี้ยวเข้าต้นไม้นู่นกว่าครูจะสอนให้ได้ขนาดนี้ต้องเลี้ยวเป็นชะลอเป็นนะเหยียบคัดสุดแต่เบรกก็ไม่ใช่เบรกหยุดทีแรกน้องเบรกหยุดอย่างเดียวนะคะพอเบรกก็คือหยุดไปเลยอ่ะมันไม่มีการชะลออ่ะมันวิ่งได้กับหยุดได้อยู่สองอย่างอ่ะวิ่งกับหยุดควบคุมรถไม่ได้กว่าจะได้ขนาดนี้ยากค่ะไม่ง่ายช้าๆลูกช้าๆหัวรถถึงประตูบ้านช้าๆค่ะเนี่ยหัวรถถึงนะคะเนี่ยถึงประตูบ้านเราอ่ะขอโทษถึงก็เหมือนถึงทางอ่ะถึงทางก็เลี้ยวเหมือนกันอาการเดียวกันเลี้ยวมาเลี้ยวเข้าไปนะคะให้รถอยู่กึ่งกลางช้าๆลูกให้รถอยู่กึ่งกลางช้าๆค่อยๆค่ะมันจะจอดไม่ทันเนื้อทางมันเป็นเนินนะเป็นขุขะแต่ไอ้บ้านเรามันเป็นพื้นปูนใช่ไหมมันก็จะเรียบกว่านี้ง่ายกว่านี้นะคะบางทีมันก็มีหลุมมีเนินมีขึ้นมีบ่อโอเคสวยลูกเนี่ยให้รถเข้าไปลักษณะนี้นะคะนี่เอาหน้าเข้าก่อนยังไม่ได้เอาท้ายเข้านะคะนี่มาถอยมาลูกแล้วเวลาถอยออกนะคะให้ชิดขวาค่ะถอยชิดขวาเหมือนเดิมชิดขวามากๆลูกเวลาเลี้ยวมันจะได้ไม่เบียดไอ้มันจะได้เลี้ยวได้จะได้เลี้ยวไปทางได้ชิดขวาไปเลยค่ะนี่ให้เทียบชิดขวามาอย่างนี้พอท้ายถึงหลักนะคะท้ายถึงประตูบ้านแล้วเราค่อยเลี้ยวเยอะนี่ให้ท้ายไหมคะท้ายจะเลี้ยวมาหาประตูบ้านทางขวาก่อนเนี่ยพอท้ายพ้นมาแล้วหมุนขวาให้สุดเลยแล้วก็ดูหัวรถนะคะว่าหัวรถจะฟาดไหมนี่คือวิธีการถอยออกจากบ้านนะคะเห็นไหมคะหัวรถห่างเยอะแยะหมุนไปเลยมีเท่าไหร่หมุนให้หมดเพราะขวาไม่ชนแล้วค่ะล้อหลังมาเลยออกมาแล้วยังไงก็ไม่ชนละรถเราจะได้เลี้ยวไปทางด้านจะได้ไม่ลงข้างทางตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าข้างทางแล้วนะคะรถเราต้องอยู่บนทาง
แต่ถ้าเมื่อกี้น้องถอยตรงน้องไม่ยอมเลี้ยวรถก็จะไม่ไปทางนะนู่นไปข้างทางนู่นแหละมันก็จะไปทางไม่ได้เออมันต้องจำที่ครูสอนนะคะถึงจะไปได้ต้องทำอะไรได้ไหมพอจะเอาหน้าเข้าได้ไหมเข้าใจยังเข้ายังไงเออถอยชนก็ถอยมาแล้วเลี้ยวหน้าเข้าชนก็ทำมาแล้วนั่นแหละจะได้รู้ว่าเออถ้าถอยแบบนี้มันชนเวลาเข้าเวลาออกหนูก็ต้องระวังว่ามันจะเบียดจะชนทางไหนไหมลูกก็เข้าตรงกึ่งกลางไงกะเออเลี้ยวเข้าไปแล้วก็ดูข้างหน้าเราจะเห็นว่ารถมันชนกึ่งกลางไหมแต่ถ้าเราดูข้างๆหรือละเมอไอ้รถที่ชนคือละเมอเลี้ยวละเมอเออไม่ได้ดูคือมองข้างๆอ่ะไม่ได้มองว่าเออมันความรู้สึกเรามันเบียดไปทางไหนมากเกินไปหรือเปล่าเราไม่ได้มองเราคือไม่ได้สังเกตนั่นเองเออมันก็เลยเบียดชนไปเลยเดี๋ยวอนาเข้าได้แค่คล่องแล้วเดี๋ยวครูจะให้ถอยท้ายเข้าบ้างนะคะเหมือนเมื่อวานคล้ายๆเมื่อวานแต่เมื่อวานมันไม่มีซองเออเมื่อวานไปที่กว้างๆอันนี้ก็มีหลักมีซองมีหลักตั้งมันก็ต้องแบบเลี้ยวให้พ้นหลักเปิดแอร์ใหม่ยังลูกเปิดเบอร์2อ่ะลูกเออพักป่ะถ้าจะดับเครื่องทำไงก็ต้องปิดแอร์ก่อนปิดแอร์เอออ่ะแล้วก็ดับเครื่องหมุนกุญแจมาทางไหนลูกเออพักรถบ้างก็ดีพอรถมันเก่าแล้วใช้งานมากเดี๋ยวมันพังอีกหัวรถเลยนะคะเลยหลักถึงจะเลี้ยวได้นะคะหัวรถต้องเลยออกหน้าจากซองก่อนหลักเนี่ยคือประตูบ้านอะไรก็ช่างรถจอดอยู่ด้านข้างอะไรก็ช่างที่อยู่ข้างๆเราอ่ะมาเลี้ยวมาหัวรถเลยมาแล้วตัวเราเลยหลักแล้วเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวดูซ้ายด้วยว่าซ้ายจะเบียดหรือเปล่าเนี่ยเออเวลาเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวค่ะเลี้ยวไปจอดที่เดิมช้าๆขับช้าๆช้าๆค่ะช้าๆคืนให้ทันนะจอดไม่ต้องไปไกลค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเลี้ยวมาตรงแล้วจอดเราก็ไม่ไปไกลไปไกลแสดงว่าเราคุมมันไม่ได้ถอยหลังมาช้าๆเนี่ยรถมาถึงตรงครูเนี่ยตรงที่ครูยืนนะคะช้าๆน่ะตรงเก้าอี้ครูที่ครูวางไว้น่ะมันต้องถอยท้ายถึงเนี่ยท้องถึงก่อนเนี่ยท้ายใกล้ถึงแล้วเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาทีละรอบค่ะเลี้ยวมองท้ายสิเลี้ยวไปให้ท้ายเลี้ยวไปหาหลักค่ะเนี่ยให้ท้ายเลี้ยวไปหาซองเออให้ท้ายเลี้ยวไปท้ายเลี้ยวไปหาซองท้ายถึงปากซองเลี้ยวที่เหลือให้หมดเลยเนี่ยถึงแล้วปากซองก็หมุนซ้ายให้หมดเลยนะคะมีเท่าไหร่ก็หมุนไปให้หมดรถมันจะได้เข้าซองช้าๆค่ะถ้ารถเบียดซ้ายหยุดฟังครูถ้ารถเบียดซ้ายนะคะเราเข้ามาที่ซ้ายก่อนถูกแล้วแต่ถ้ารถเบียดซ้ายแล้วขวาห่างเยอะมองกระจกข้างซ้ายขวาสิหนูมองกระจกข้างซ้ายขวาเหลือเยอะไหมเราสามารถคืนขวาได้1รอบอันนี้ยังไม่ถึงขั้นเบียดนะคะแค่มันชิดซ้ายมากกว่าขวาเราก็คืน1รอบรอบเดียวนะคะรอบเดียวแล้วหนูถอยต่อก็คือเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยให้เราชิดทางด้านซ้ายก่อนนะคะซ้ายของคนขับนะแล้วขวามันห่างใช่ไหมเราสามารถคืนขวาได้นะคะรถมันก็จะไปขวาอีกหน่อยนึงคราวนี้รอให้ตรงค่ะรอให้ตรงคราวนี้รอตรงถอยเข้าไปจนกว่ารถจะตรงค่ะมันก็จะไม่ชนแต่ถ้าเราไม่คืนเลยมันจะชนนะคะตรงแล้วจอดนะอย่าจอดรถเอียงครูก็ลืมกดถ่ายนะคะโมตะบนนักเรียนช้าๆไหมเลี้ยวเบียดไหมดูด้วยเปล่ากะด้วยไหมว่าเลี้ยวไปในรถเราเบียดด้านซ้ายเนี่ยเบียดเปล่าเบียดเสาไหมต้องกะระยะด้วยนะคะไม่ใช่เอาแต่เลี้ยวอย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยวมันก็ไม่ได้ตรงให้เรานะคะเออมาถอยหลังมาลูกโอ้ยปวดหัวร้อนก็ร้อนร้อนมากเลยนะคะร้อนมากมากถึงมากที่สุดช้าๆถอยมาเนี่ยก่อนถึงซองเนี่ยถึงตรงนี้ให้ถึงให้เลี้ยวค่อยๆเลี้ยวไปค่อยๆเลี้ยวเอาท้ายไปหาหลักอ่ะเอาท้ายไปหาซองเนี่ยประมาณนี้ค่ะเนี่ยก่อนถึงเลี้ยวเข้ามาหามันได้ละเลี้ยวไป1รอบเลี้ยวไปท้ายไปหาแล้วช้าๆหน่อยเนี่ยท้ายถึงปากซองแล้วหมุนซ้ายให้หมดซ้ายให้หมดให้รถมันเลี้ยวเข้าไปหาซองคราวนี้มันเข้าได้ไหมเช็คกระจกข้างค่ะเช็คจากกระจกข้างซ้ายขวา
เช็คแต่กระจกข้างซ้ายขวาอย่างเดียวถ้ามันเข้าได้ถอยเข้าไปรถตรงแล้วจอดแต่ถ้ามันเบียดซ้ายให้คืนขวาก่อนหยุดรถแล้วคืนขวาก่อนได้1รอบมันไม่เบียดเนี่ยดูก็รู้เลยว่ามันเข้าได้เพราะว่าซ้ายก็ห่างขวาก็ห่างซ้ายห่างขวาห่างแปลว่ามันเข้าได้รอรถตรงรถตรงแล้วจอดนะคะจอดคือล้อตรงนี่คือล้อให้ตรงล้อมีกี่รอบพวงมาลัยตรงไม่ได้แปลว่าล้อตรงไปถอยเข้าไปลูกแต่ถ้ามันเบียดซ้ายมากกว่านี้เราสามารถคืนขวาได้ในระหว่างที่เราเข้ามาคืนขวาก่อนรอบหนึ่งเอาแค่รอบเดียวไม่คืนตรงปรับเอานะเข้าไปในซองแล้วรถมันเอียงซ้ายเอียงขวาก็ปรับเอาลูกมันปรับได้ค่ะไม่ใช่ถือเฉยๆแล้วถอยเข้าไปมันเอียงก็ปรับเอาโอ้ยรถเอียงกระเทเลขก็ไม่รู้จักปรับพอแล้วจะถอยชนทำไมหนูเห็นรถจะชนไหมลูกวันที่3แล้วนะคะไม่คืนล้อใหม่ปรับรถใหม่ตรงปอบจับพวงมาลัยเฉยๆมาออกมาค่ะครูไม่ล่วงนะเวลาสอนน่ะใครฟังครูนะฟังครูแล้วทำตามที่ครูสอนจะได้ไวเลี้ยวออกเลี้ยวยังไงให้ไม่ชนคิดเอาเองลูกเราเลี้ยวมาเยอะแล้วถ้าครูสอนแล้วฟังครูทำตามที่ครูสอนจะได้ไวมากจะขับเก่งแต่ถ้าเกิดใครมาเรียนแล้วไม่ฟังครูครูพูดอย่างทำอีกอย่างนึงตลอดผ่านไป2วันยังเหมือนเดิมครูจะบอกได้เลยว่าได้น้อยมากหรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้แค่รู้ว่าวิ่งได้แต่ควบคุมยังไงไม่รู้เพราะก็ไม่ได้ทำตามที่ครูสอนถ้าทำตามที่ครูสอนตามที่ครูบอกจะเข้าใจเลยว่าเวลาขับรถน่ะจะขับยังไงกะระยะยังไงคิดยังไงดูยังไงถ้าทำพวกนี้ไม่ได้นะคะครูบอกได้เลยว่าอย่าออกถนนเลี้ยวถอยไม่เป็นเดินหน้าเลี้ยวไม่ตรงเนี่ยไม่ต้องออกถนนเลยนะคะตายเปล่าตายฟรีตายฟรีๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นขับให้เป็นค่ะถอยให้เป็นเลี้ยวให้เป็นถอยเป็นเนี่ยไม่ได้ถอยตรงอย่างเดียวนะต้องถอยเลี้ยวให้เป็นด้วยค่ะอ่ะช้าๆลูกใกล้ถึงแล้วหนูค่อยๆเริ่มเลี้ยวไปถ้ากะไม่ถูกก็หันหลังมองนี้แหละหันมองท้ายรถนะคะนี่กับซองว่าซองอยู่ที่ไหนแล้วก็ค่อยเลี้ยวไปหมุนซ้ายให้หมดค่ะค่อยๆหมุนซ้ายให้หมดมันต้องค่อยๆหมุนนะลูกนะเบียดซ้ายไหมหยุดรถหยุดหยุดแล้วเช็คค่ะไม่มีใครถอยพรวดเข้าไปเลยนะคะเช็คซ้ายกับขวาขวาห่างเยอะไหมเยอะก็คืนขวาไป1รอบพอหนูหมุนไวไปที่ครูบอกให้หมุนสุดน่ะหมายถึงว่าค่อยๆหมุนหนูก็ต้องกล่าวเองค่อยๆหมุนไปทีนี้เนี่ยถ้ามันเบียดนะคะก็คืนขวาแค่1รอบค่ะนี่ไม่ได้คืนหมดนะคะคืน1รอบเอาแล้วถอยต่อค่ะแล้วรอให้ตรงถอยแล้วรอให้รถขนานนะคะแล้วตรงแล้วจอดค่ะแล้วจะได้คืนอีกรอบนึงรถมันก็จะไม่เบียดนี่วิธีการแก้นะคะไม่ให้รถเบียดซ้ายช้าๆรถตรงให้จอดนะคะหนูรถตรงไม่ตรงไม่อยู่ที่ข้างหน้านะครูเห็นหนูนั่งมองข้างหน้ารถใครสอนว่าถอยหลังให้มองข้างหน้าถอยหลังมองที่ไหนแต่หนูไม่ได้มองหนูนั่งมองข้างหน้ารถมองข้างๆสิจะได้มองเป็นกระจกข้างด้านซ้ายค่ะกระจกข้างด้านซ้ายมองกระจกข้างด้านซ้ายลำตัวรถด้านข้างขนานกับซองเมื่อไหร่ให้หนูจอดไปถอยช้าๆลูกตรงแล้วจอดให้ตรงจริงๆนะคะจอดเนี่ยถ้าเรามองแนวด้านข้างครูจะสอนมองแนวด้านข้างเห็นไหมคะในกระจกข้างก็จะเห็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นแนวหลักที่ครูตั้งเห็นแนวถนนนี่ไงมองในกระจกก็จะเห็นแบบนี้เลยค่ะอ่ะติดต่างว่านี่คือกระจกเห็นไหมคะมองไปก็จะเห็นแบบนี้แล้วจะรู้เลยว่ารถมันตรงแต่หนูไม่ได้มองกระจกข้างหนูไปมองที่อื่นหนูก็จะไม่เห็นนะว่ารถตรงไม่ตรงมันเป็นยังไงถอยหลังให้มองกระจกข้างค่ะให้มองข้างหลังถอยหลังมองข้างหลังเดินหน้ามองข้างหน้าอย่าถอยหลังแล้วมองข้างหน้ามันมองไม่ออกหรอกว่ารถตรงไม่ตรงอ่ะโอเครถตรงแล้วคือรถตรงแล้วนี่น้องคือแล้วอ้าวถอยหลังเข้าไปลูกพอรถตรงเสร็จถอยหลังเข้าไปอยู่ในพื้นที่แคบไม่ว่าเดินหน้าหรือถอยหลังนะคะถ้ารถมันตรงก็หยุดรถซะค่ะหยุดรถแล้วก็คืนล้อตรงจะได้ถอยตรงได้นี่ถอยง่ายๆเลยวิธีที่ครูสอนคือถอยแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ถอยไปหมุนไปกว่าจะเข้าได้รถเอียงไปละรถตรงก็ให้หยุดค่ะหยุดคืนล้อตรงจะได้ถอยตรงๆเข้าไปโอเคมาเดินหน้ามาใหม่ลูกก็จะประมาณนี้นะคะถอยหลังเข้าซองมองท้ายแล้วมองปากซองเนี่ยค่ะถ้าเลี้ยวซ้ายให้เอาด้านซ้ายนี่เป็นหลักนะคะอย่าเพิ่งรีบเลี้ยวนะลูกมันจะเบียดจะชนไหมหนูคิดด้วยว่าตอนออกมันจะชนหรือเปล่าเนี่ยต้องให้หัวรถเลยออกมาก่อนค่ะแล้วถึงเลี้ยวไปต
ัวเราเลยหลักแล้วถึงจะเลี้ยวเลยประตูไปแล้วเลยอะไรก็แต่ที่มันอยู่ข้างๆอ่ะเลยไปแล้วเราถึงจะเลี้ยวได้เยอะๆมันถึงจะไม่เบียดไม่ชนมันก็ต้องเข้าได้ออกได้นะคะนี่ครูสอนไปแล้วแหละก็เหลือแต่ว่าถ้าไม่คล่องก็ต้องทำเองให้มันคล่องนะคะรู้แล้วมันทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็มาทำให้มันคล่องค่ะ